สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์อีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรในซีซั่นที่2นะครับเริ่มเรื่องมาก็จะกล่าวถึงตัวของฮ่องเต้เนี่ยหลังจากที่มีการพูดคุยกันในวังนะครับว่าตัวฮ่องเต้เนี่ยมีการด่าทอขุนนางคนหนึ่งเรียกว่าเป็นแม่ทัพของแคว้นก็ว่าได้นะคือแม่ทัพฉินเหิงหรือแม่ทัพตระกูลฉินนี่แหละกล่าวว่าตระกูลฉินเนี่ยมีความสนิทสนมต่อตัวฮ่องเต้เป็นอย่างยิ่งก็แต่คนยังสงสัยว่าทำไมเนี่ยฮ่องเต้ถึงต้องด่าทอตระกูลฉินเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีสาเหตุแล้วก็ตัวแม่ทัพเย่ฉงมีการขอลดกำลังทหารตนเองเพราะว่ากล่าวว่าตอนนี้เนี่ยแผ่นดินเนี่ยสงบสุขไม่จำเป็นต้องมีทหารมากเกินไปก็ทำให้ฮ่องเต้เนี่ยพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งรวมถึงในตอนนี้เราจะรู้ว่าจางกงจู่เนี่ยมีการเดินทางเข้ามาในราชสำนักแล้วจากเหตุการณ์ที่ตัวแม่ทัพฉินเหิงนะครับถูกฮ่องเต้ด่าว่าฉีกหน้าเนี่ยมันจะทำให้ตระกูลฉินเนี่ยอาจจะไม่พอใจหรือเปล่าและตอนนี้ครับทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าต่างระแวงในตัวฮ่องเต้เพราะฮ่องเต้เองเนี่ยก็เรียกว่าด่าคนสนิทตัวเองโดยไม่มีปีไม่คุยแต่เนี่ยพูดง่ายๆว่าอารมณ์ของฮ่องเต้ตอนนี้นะครับก็เรียกว่าฉุนเฉียวไปอย่างมากนั่นเองคือไม่มีเหตุผลนะครับพูดง่ายๆแล้วก็จางกงจูเองเนี่ยก็สามารถกลับเข้ามาในวังได้แล้วนะครับในตอนนี้ที่ถ้าเกิดใครจำกันได้เนี่ยในซีรีส์เนี่ยจางกงจูเนี่ยก็ถูกฟ้าเสียนะครับเล่นงานจนต้องเนรเทศไปไกลยังแดนสิ้นหยางเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเมื่อมาถึงเนี่ยจางกงจูครับก็เรียกว่าได้มีการไปพบกับบรรดาเชื้อพระวงศ์ต่างๆในวังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของไทฮาวเองนะครับพองฮาวเองนะครับรวมถึงรัชทายาทด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงขันติของจูเนี่ยที่กลายเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้แล้วนะครับตอนนี้ซึ่งตัวของพองฮาวเองเนี่ยก็ได้มีการถามขันติของจูนะครับว่าตัวฮ่องเต้เนี่ยตอนนี้เขามีการเรียกว่ามีปัญหาหรือว่าปวดหัวเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวของหงจู๋ก็มีการกล่าวว่าตอนนี้แน่นอนแหละตัวของทองประคังเนี่ยเงินค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีนะครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยปัญหาทางด้านทางน้ำเนี่ยการสร้างเขื่อนเนี่ยมีปัญหาไปอย่างยิ่งตัวของเฮาเองก็เรียกว่าเหมือนคุยเปยประมาณว่าถ้าเกิดตัวเขาสามารถเดลิมิตเงินทองขึ้นมาได้เนี่ยคงจะดีแต่ตัวหงจู๋ก็บอกว่าแน่นอนแหละปัญหาทางด้านการเมืองเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตัวฮ่องเต้นะครับตัวของไทเฮาเป็นเหมือนเป็นมารดาของแผ่นดินไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องนี้หรอกเรื่องปัญหาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของตัวของฟานเจียนซะมากกว่านะครับซึ่งตัวของไทเฮาก็เหมือนตอนนี้รู้แล้วแหละว่าฮ่องเต้ตอนนี้น่าจะกิ้วนะครับตัวของฟานเจียนพ่อของฟานเสียงพอสมควรเพราะว่าเป็นคนที่คอยดูแลเรียกว่าเป็นเงินของแผ่นดินนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจัดสรรเงินต่างๆได้ดีตรงนี้ครับต้องกล่าวว่าตัวหงจูนะก็บอกว่าฮ่องเต้เนี่ยก็อยากจะปลดฟานเจียนนะว่าเพราะว่าช่วงนี้ฟานเจียนเนี่ยหาเงินไม่ค่อยได้ต้องบอกว่าเงินท้องพ่อคังเนี่ยตอนนี้มันมีค่อนข้างที่จะน้อยครับก็เลยคิดว่าไม่ค่อยจะพอใจฟานเจียนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวของฮองฮาวเองนะครับก็มีถามตัวของหงจูไปว่าเนี่ยฮ่องเต้เนี่ยมีไปที่ไหนบ้างหงจูก็บอกว่าอ๋อเขามีไปนะมีไปหาพวกสนมต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วทีนี้มีการกล่าวถึงองค์รัชทายาทครับองค์รัชทายาทเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นช่วงเนี้ยรัชทายาทเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาจากยิ่งกว่า2ปีที่แล้วอันนี้ต้องกล่าวนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตัวของจางกงจู่หรือว่าพระคณิษฐาเนี่ยยังอยู่เราก็ต้องมาคิดกันนะว่าทำไมรัชทายาทเนี่ยช่วงเนี้ยถึงร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมากกว่าแต่ก่อนมากนะครับเพราะมีการกล่าวว่าฮ่องเต้เนี่ยมีการเข้มงวดขึ้นนะครับห้ามไม่ให้องค์รัชทายาทเนี่ยหมกมุ่นกับเรื่องเพศมากเกินไปตรงนี้ครับก็มีการกล่าวเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของราชทายาทนั่นแหละแล้วก็มีการพองเฮาเนี่ยก็มีการพูดคุยว่าถ้าราชทายาทจะขึ้นครองบัลลังก์เนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องจัดการฟ้าเสียแน่แต่ฟ้าเสียเองเนี่ยคิดว่ายังไงเนี่ยก็ต้องขัดขวางไม่ให้ราชทายาทเนี่ยขึ้นเป็นฮ่องเต้ได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะมีอันตรายยังก็ต้องขัดขวางไม่ได้แน่นอนนะครับดังนั้นก็มีการพูดคุยกับองค์ราชทายาทว่าตัวของขันทีหงจูเนี่ยสามารถที่จะไว้ใจได้ขนาดไหนตัวรัชทายาทก็บอกว่าไว้ใจได้ประมาณ7ส่วนตอนนี้เราจะรู้ว่าตัวของขันทีหงจูเนี่ยมีเรื่องราวกับตัวฟ้านเสียนนะครับซึ่งที่ว่าฟ้านเสียนมีการเปิดเผยเรื่องราวที่ขันทีหงจูเนี่ยมีการติดสินบนต่างๆทำให้ตัวฮ่องเต้เนี่ยเรียกว่าให้ตัวหงจูออกมาจากห้องทรงพักสอนนะครับมาเป็นตำแหน่งอื่นแทนแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ยังไงแล้วหงจูเนี่ยน่าจะมีแผนการร่วมตัวฟ้านเสียนเป็นสปายลับๆนี่แหละต่อให้รู้ตอนนี้ว่าตัวฟ้านเสียนมีการใส่ร้ายตัวหงจูยังไงก็ตามหงจูก็คิดว่าคงไม่ใส่ร้ายฟ้านเสียนเพราะว่าฟ้านเสียนมีบุญคุณกับหงจูเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนถ้ากล่าวก่อนหน้านี้คือตัวของฟ้านเสียนมีการช่วยเหลือหงจูแก้แค้นนะครับในสมัยที่ตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยตัวครอบครัวเขาโดนขุนนางคนนึงสังหารไปเนี่ยฟ้านเสียนก็เรียกว่ามีการสังหารขุนนางคนนั้นให้ตัวของหงจูซึ่ง
แน่นอนครับตอนนี้น่าเป็นประเด็นที่ว่าฮงไดฮาวคิดจะให้หงจู๋เนี่ยมาร่วมมือตัวเองเพื่อที่จะจัดการของตัวของฟานเจี้ยนนะครับในการเรียกว่าหาข้อมูลต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยก็มีการพูดคุยกับองค์ราทายาทว่าตัวของเขาองค์ราทายาทเนี่ยน่าจะไปคุยกับตัวของจางกงจู๋นะเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนต่างๆเพราะว่าตอนนี้ยังไงแล้วจางกงจู๋เพิ่งเข้ามาในวังก็คงไม่สามารถออกโรงเองได้อาจจะได้แค่ว่าคอยวางอุบายให้เฉยๆเท่านั้นอันนี้ก็ต้องกล่าวครับราชาญาติเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเขาเนี่ยดีใจแน่นอนครับที่ได้ไปพบกับอาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ตัวของฮองฮาวเองนะครับก็ได้บอกว่าตัวราชาญาติเนี่ยควรจะเรียกว่ารักษาความสัมพันธ์อันดีเนี่ยทั้งกับองค์ชายรองแล้วก็จางกงจู๋ไว้ก็อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรเพื่อตรงเนี้ยให้สงบไปก่อนคือรักษาความสัมพันธ์กับทุกคนนะครับแล้วตัวฮองฮาวเองเนี่ยจะเตรียมแผนการนะครับในการเล่นงานฟ้านเจี้ยนเองเพราะว่าตัวฟ้านเจี้ยนเองเนี่ยเรียกว่ามีการโยกย้ายเงินท้องมะคังเนี่ยไปที่แดนเจียงหนันซึ่งถ้าให้เดานะครับก็น่าจะโยกย้ายไปฟ้านเสียนทำมาสักอย่างนี่แหละก็ตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ตัวของฟ้านเทียนเนี่ยถูกเล่นงานได้นะครับแล้วจากนั้นก็ฉากก็จะตัดมาที่ภายในวังนะครับตัวห้องเต้มีการปรึกษากับขุนนางต่างๆนี่แหละแล้วก็อาจจะได้ข้อสรุปประมาณว่าขุนนางทั้งหมดเนี่ยตั้งปักข้อสังเกตไปที่ตัวของฟ้านเทียนพยายามที่โจมตีให้ตัวฟ้านเทียนเนี่ยต้องออกจากตำแหน่งณปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการโจมตีครั้งนี้สำเร็จก็จะเรียกว่าอาจจะเป็นการเพิ่มขุมกำลังนะครับให้กับตัวฮองเฮาองค์ราชทายาทจางจู่แล้วก็ตัวองค์ชายรอเองด้วยจ้ะตรงนี้ก็ต้องกล่าวนะครับก็จากที่ตัวของทั้งราชทายาทนะครับแล้วก็ตัวของฮองเฮาแม่เขาเองเนี่ยก็ได้มีการเขาเรียกว่าปรึกษาพูดคุยกันแหละก็มีการพูดกันต่างๆนานานะครับว่าตัวขององค์ราชทายาทเนี่ยเรียกว่ามีคุณสมบัติเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วในการที่จะเรียกว่าขึ้นเป็นฮ่องเต้เพราะว่าเนื่องจากฮ่องเต้เนี่ยไม่ไว้ใจองค์ชายอื่นหรือว่าแม้แต่องค์ชายใหญ่องค์ชายสามเองเนี่ยก็ไม่เรียกว่าไม่ถูกไว้วางใจนั่นเองต้องกล่าวว่าตัวของฮองเฮาเนี่ยบอกว่าตัวของราชาญาติเนี่ยเขามีปมเด่นนะครับปมเด่นที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเขาบอกว่าองค์ชายใหญ่ตอนนี้ก็เรียกว่ามีแบ็คหลังที่เป็นนครตงอีนะครับแม่ขององค์ชายรองก็มีอิทธิพลมากในมหานครนะครับแม่ของชายสามก็เป็นคนที่มาจากตระกูลหลิวตระกูลหลิวก็คือเป็นตระกูลของฟานเจียนนี่แหละอ่ะแล้วสงสัยว่าทำไมองค์ราชาญาติจะเป็นปมเด่นยังไงต้องกล่าวว่านิสัยแท้จริงของฮ่องเต้ชิงเนี่ยเป็นคนที่หวาดระแวงการที่ให้ใครมาเรียกว่าสืบบัลลังก์ต่อตัวเองเนี่ยเป็นองค์ราชาญาติเนี่ยเรียกว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องไม่มีขุมกำลังตนเองซึ่งตอนนี้ต้องกล่าวว่าตัวของฮองเฮาอ่ะองค์ราชาญาติเนี่ยไม่มีแบ็คหลังเลยก็คือแบ็คหลังไม่แท้จะไม่มีเลยมีแค่สองคนนี่แหละแม่ลูกสองคนนี้ต้องบอกว่าความคิดความอ่านของเขาตอนนี้เราเห็นว่าเป็นคนที่คิดค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วก็เด็ดขาดพอสมควรคนหนึ่งเลยก็ต้องบอกเด็ดขาดจริงๆครับเพราะว่าถ้าให้มีการกล่าวพูดถึงนะครับว่าสาเหตุเนี่ยที่ตัวของเย่ชิงเหมยเนี่ยถูกฮ่องเต้กำจัดเพราะว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเย่ชิงเหมยเนี่ยมีทั้งอำนาจมีทั้งลูกน้องผู้แรกคือมีอิทธิพลเนี่ยเยอะกว่าฮ่องเต้ในตอนนั้นเลยต้องถูกฮ่องเต้เนี่ยกำจัดลงไปนั่นเองนะครับแล้วนอกจากกำจัดเย่ชิงเหมยไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่ากำจัดคนของฮองเฮาไปด้วยแล้วบอกว่าญาติต่างๆของเฮามีการกล่าวว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณทัก 3,000 กว่าชีวิตต้องบอกว่ามหาศาลอย่างมากนะครับเป็นการปูทางเนี่ยในอนาคตให้ตัวขององค์ราชาญาติเนี่ยได้เป็นฮ่องเต้แล้วก็ฮองเฮามีการบอกตัวขององค์ราชาญาติว่ายังไงแล้วเนี่ยพยายามอย่าสร้างเรื่องสร้างราวพยายามอยู่เงียบๆเอาไว้แล้วก็ต้องเป็นติดตามครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวขององค์ราชาญาติเนี่ยจะได้ขึ้นบัลลังก์หรือเปล่าก็ตรงนี้ครับฮองเฮาก็มีการพูดถึงว่าเนี่ยฮ่องเต้เนี่ยก็คงอยากจะกำจัดตัวฟ้านเจี้ยนนั่นแหละเพราะมีอำนาจเยอะแล้วก็หาเงินไม่ค่อยได้แต่ว่ามันติดตรงที่ว่าตัวของฟ้านเจี้ยนเองเนี่ยได้เติบโตเพราะฮ่องเต้แล้วก็จิ้งอ๋องนั่นเองนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันนั่นแหละตอนที่ฮ่องเต้ยังเรียกว่ายังเป็นอ๋องอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็มีการเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันก็เลยคิดว่าตัวฮ่องเต้เองเนี่ยน่าจะยังหาเหตุผลในการกำจัดของตัวฟ้านเจี้ยนเนี่ยได้ลำบากอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาติดตามกันครับว่าตัวฟ้านเจี้ยนเนี่ยจะถูกฮ่องเต้จัดการไหมหรือว่าฮ่องเฮาเนี่ยจะทำสำเร็จหรือเปล่าต้องติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์นะกด subscribe เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเรามี Facebook Fanpage เนี่ยก็ไปติดตามก็ได้นะครับวิจารณ์แหลกแต่ว่าถ้ามีคอมเมนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะเราก็อยากรู้เหมือนกันนะเกี่ยวกับตัวละครหรือว่าเนื้อเรื่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ